ขากลับกันนะคะก็คืออย่างบางท่านเนี่ยที่ไปเดินทางแค่3วัน2คืนเนี่ยก็สามารถทำขากลับได้เลยนะคะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไป4วัน3คืนนะถึงจะแนะนำว่าวันที่เราไปถึงมอลดีฟแล้วค่ะค่อยทำขากลับนะทุกคนไม่งั้นนะบางทีมันจะมีเหลื่อมไทมิ่งแล้วมันก็จะแบบไม่ได้ใดๆก็ตามนะคะก็หมดอายุแล้วกันนะเลเซเริ่มต้นนะคะก็ไปที่ New Application เหมือนเดิมเลยค่ะกดข้ามตัวโฆษณานะคะแล้วก็ไปที่ Departure from Maldives นะคะคือออกจาก Maldives แล้วออกจาก Maldives นะคะง่ายมากก็คืออัพโหลดพาสปอร์ตอีกรอบนึงนะคะแล้วก็สคิปอัพโหลดไปนะคะนี่ขอข้ามกดเลือกสัญชาตินะคะสัญชาติไทยเนาะแล้วก็ชื่อเช่นเคยเลยค่ะชื่อก็ใส่ไปนะคะนี่แบบนี้ Gender นะคะก็เป็นผู้หญิงเนาะพาสปอร์ตนัมเบอร์นะคะเลขต้องตรงนะทุกคนอันนี้ต้องใส่มั่วๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาไม่ให้เราบินพาสปอร์ตตุ๊ดๆๆๆไม่ใช่1 2 3 4 5 6 7อะไรว่าไปนะคะแล้วก็expiry date นะคะเดี๋ยวนะนี่ค่ะแบบนี้แล้วก็อีเมลนะคะใส่อีเมลใส่ให้ครบนะคะทุกคนนี่ค่ะ departure date นะคะก็คืออย่างสมมุติเราบอกว่าเราไป4วัน3คืนแล้วกันเนาะเมื่อกี้เนาะเราไป14ก็ต้องกลับ18นะคะนี่ใส่18ไปเป็นแอร์โหมดแอร์นะคะไปเครื่องก็จะเป็น PG 712นะคะซีทนัมเบอร์ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็เดสทิเนชั่นเรากลับมาที่เมืองไทยเนาะเกาะไทยแลนด์ค่ะกด next แล้วเขาก็จะถามว่า customer declaration นะคะก็เหมือนเดิมว่าเราออกจากประเทศเขาเนี่ยเอาเงินออกไปถึง 10,000 เหรียญหรือเปล่า 10,000 เหรียญประมาณ 360,000 กว่าบาทนะคะก็กดตกลงไปนะคะ carrying any ambergris no นะคะแล้วก็ are you carrying export prohibited list อันนี้ก็จะเป็นพวกที่เขาให้เราออกก็พวกปะการังพวกทรายต่างๆนะคะกด no ไปค่ะกด next นะคะถ่ายรูป1ทีนะคะแล้วก็เซลที่แคร์ว่าอ่ะโอเคเราเป็นคนทำเองนะคะกด submit ได้มาแล้วค่ะเป็นตม.ขากลับตม.ขากลับเนี่ยให้สังเกตนะคะมันจะเป็นรูปเครื่องบินบินจากมอลดีฟกับเมืองไทยนะคะก็คืออันนี้จะง่ายหน่อยเพราะว่าอันนี้จะสั้นด้วยนะคะเพราะเรากลับออกนอกประเทศเขาละเขาไม่ต้องการอะไรมากมายจากเราทุกคนก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเก็บไว้ค่ะแล้วก็เซฟเก็บไว้นะคะจบแล้วง่ายๆเลยนะคะการทำตม.นะคะอันนี้เป็นขากลับมาเมืองไทยเนาะก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมนะกดให้ด้วยนะคะกดติดตามให้หน่อยบ๊ายบาย